ครับเข้าสู่ ISU News Talk กันต่อนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูการสร้างอะไรขึ้นมาจากการพิมพ์แบบ3มิติกันได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับล่าสุดมีการพิมพ์กีตาร์ขึ้นมาเล่นได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเสียงดีขนาดไหนและใครเป็นคนทำเดี๋ยวดูในข่าวของเรากันเลยครับซึ่งข่าวนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นศาสตราจารย์ในสวีเดนครับผู้โด่งดังจากการบุกเบิกการศิลปะแห่งการผลิตเครื่องดนตรีได้สั่งทำนี่ครับเป็นกีตาร์ที่ทำจากเครื่องพิมพ์3มิติซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ล่าสุดของเขานะครับก็คือกีตาร์ไฟฟ้าอลูมิเนียมผลิตจากการพิมพ์ออกมาครับศาสตราจารย์โอลาฟดิเกลจากมหาวิทยาลัยลุนของสวีเดนผลิตกีตาร์กว่า70ตัวก่อนหน้านี้ครับโดยใช้สารโพลีอาไมด์ซึ่งเป็นผงไนลอนชนิดหนึ่งนะครับโดยวงร็อกในตำนาน The Steve Miller Band ก็ได้ใช้กีตาร์ตัวหนึ่งที่เขาผลิตขึ้นมาด้วยครับแต่ทางด้านศาสตราจารย์ดิเกลนะคะก็เกิดความคิดไอเดียใหม่ขึ้นมาอีกแล้วค่ะโดยได้นำอลูมิเนียมมาทำกีตาร์อย่างที่เห็นนี้นะคะเพื่อที่จะรังสรรค์เครื่องดนตรีโลหะหนักอย่างที่เป็นแบบว่าแท้จริงเลยแม้ว่ากีตาร์ที่ได้รับการผลิตออกมานั้นจะมีน้ำหนักเบาอย่างน่าประหลาดใจนะคะโดยทางศาสตราจารย์เองก็ได้ใช้โปรแกรมในการช่วยออกแบบด้วยแล้วก็เป็นโปรแกรมที่ช่วยในเรื่องของวิศวกรรมด้วยนะคะที่มีชื่อว่า SolidWorks ค่ะผลิตกีตาร์ที่ประดับประดาไปด้วยลวดลายหนามแล้วก็ดอกกุหลาบอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นกันนะคะแล้วก็ส่งต่อให้กับบริษัทซิกล็อกนะคะในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นผู้จัดพิมพ์ขึ้นมาทีนึงค่ะใช่ครับก็เลยทำให้ดูลองเล่นเปรียบเทียบกันดูว่ากีตาร์ธรรมดากับกีตาร์ที่พิมพ์ขึ้นมาเนี่ยเสียงใกล้เคียงกันไหมเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าจะทำด้วยมือก็โหลวดลายถือว่ามีเอกลักษณ์แล้วก็เบาเนี่ยนะครับหลายๆคนคงชอบเพราะว่าบางทีเล่นกันกับคอนเสิร์ตยาวๆหรือว่าเล่นกันในผับในร้านอาหารบางทียืนนานนะครับยืนก็เมื่อยแล้วนะครับไม่แต่กลองครับกลองยังทำได้เหมือนกันนะครับสามารถที่จะหลอกกันได้นะครับซึ่งการพิมพ์สามมิติเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า additive manufacturing หรือการผลิตสารเติมแต่งเป็นขั้นตอนของการผลิตวัตถุสามมิติโดยการปูสารบางๆทับกันทีละชั้นแบบดิจิตอลต่างจากการผลิตแบบดั้งเดิมนะครับที่ใช้วัสดุในการตัดต่อกันไปที่มากออกไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับศาสตราจารย์ดีเกลบอกว่าเขาพอใจอย่างมากกับผลงานที่ออกมายืนยันว่าเสียงของกีตาร์พิมพ์3มิติแตกต่างจากกีตาร์เดิมๆเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับว่าทางวิทยาศาสตร์สิ่งที่ทำให้เกิดเสียงก็คือแม่เหล็กในบิ๊กอัพที่รับการสั่นสะเทือนของสายกีตาร์อย่างไรก็ตามครับที่ผลิตออกมาเนี่ยนะครับก็มีผลต่อแรงสั่นสะเทือนอยู่แล้วก็จะมีผลกับเสียงได้น้อยมากนะครับถ้าทำให้เสียงเนี่ยไม่ต่างกันเลยแต่เพราะว่านี่คือกีตาร์ไฟฟ้าดังนั้นเสียงก็จะเหมือนกับกีตาร์ไฟฟ้าทั่วไปถ้าเป็นกีตาร์โปร่งอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าไม้ก็มีความต่างกันไม้เหมือนกันแต่ไม้แต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันการใสนะครับคุณทรายท่านผู้ชมถ้าใสให้บางด้านหลังบางด้านหลังหนาก็มีผลต่อเสียงเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่ากีตาร์แต่ละตัวถ้าใครเป็นคนเล่นกีตาร์เป็นก็จะรู้แหละกีตาร์แต่ละตัวราคาไม่เท่ากันแล้วก็เสียงคุณภาพเสียงก็ต่างกันด้วยใช่ครับความแห้งของไม้อะไรต่างๆนี่ก็นะครับจะมีความแตกต่างแต่ถ้าเป็นกีตาร์ไฟฟ้าขึ้นอยู่กับแท็กไปละนะครับตัวแท็กตัวนี้ถ้าแท็กดีอุปกรณ์ดีสายดีนะครับถ้าลำโพงดีทุกอย่างก็ออกมาเสียงเนี่ยไม่ต่างจากกีตาร์แบรนด์เนมด้วยนะครับตัวนี้เขาลองให้ดู Fender นะครับแต่ถ้ามาลองเทียบกับตัวนี้ล่ะก็แทบไม่ต่างกันแต่จริงๆก็อยากได้ยินเสียงสักหน่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปติดตามกันดูใน YouTube ก็ได้น่าจะมีเหมือนกันค่ะนี่คือกีตาร์ที่ทำจากการพิมพ์3มิติลวดลายสวยงามนะครับเป็นเอกลักษณ์ด้วยใครสนใจลองหาก็ดูได้นะครับถ้าไปต่างประเทศน่าจะพอจะมีอยู่ราคาเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคุณภาพน่าจะคับแก้วอยู่เพราะว่าราคาเบาเรื่องของน้ำหนักเบาด้วยนี่ครับมีหลายรูปแบบเลยนะครับสีสันก็ทำได้หมดชอบสีไหนจะสาสีอะไรได้หมดเลยนะครับละค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องของผึ้งกับการจัดการระเบียบของผึ้งนะคะเอ๊ะคืออะไรการจัดระเบียบของผึ้งนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะที่สหรัฐอเมริกานะคะนครนิวยอร์กเองค่ะเกิดปัญหาผึ้งกว่า 30,000 ตัวนะคะได้บุกรุกมาสร้างความรำคาญนะคะสร้างความเสียหายกับตัวอาคารเหมือนกันสำหรับวันไทม์สแควร์นะคะโดยย้ายพวกผึ้งเนี่ยไปรวมกันในพื้นที่ที่จัดสรรเอาไว้ให้โดยเฉพาะใกล้กับสวนสาธารณะชื่อดังด้วยนะคะนี่ก็คือวิธีการจัดการนะคะโอ้โหขึ้นไปบนอาคารสูงเลยโดยอาคารสูงแห่งนี้นะคะเป็นอาคารสูงระฟ้าในนิวยอร์กค่ะอย่าง
วันไทม์สแควร์นะคะในขณะนี้เองกำลังถูกรุกรานไปด้วยฝูงผึ้งกว่า 30,000 ตัวอย่างที่บอกไปที่บุกเข้ามาทำรังนะคะตามตัวอาคารซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบดูแลอาคารดังกล่าวก็ได้มีการเรียกผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงมาจัดการกับพวกมันเลยนะคะใช่ครับไม่ใช่ปลวกแล้วนะครับตอนนี้ผึ้งเองก็มาก่อกวนเหมือนกันกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเนี่ยใช้เครื่องมือลักษณะคล้ายกับเครื่องดูดฝุ่นเลยครับมาทยอยดูดพวกมันออกจากรังที่อาศัยอยู่ถ้าพ่นมันก็มาต่อยต้องดูดเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ต้องการให้สร้างความรำคาญสร้างความหวาดกลัวแก่ผู้คนในตึกนะครับโดยแอนดูโคชค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผึ้งและแมลงนะคะบอกว่าจากการสันนิษฐานของเขาแล้วเนี่ยตามสภาพของรังผึ้งบนตัวอาคารที่เขาเห็นพวกมันเนี่ยมาสร้างเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นแหละแล้วก็ได้มีการพูดถึงความเข้าใจผิดของคนส่วนใหญ่ในเรื่องของนิสัยของผึ้งด้วยนะคะว่าพวกมันเองไม่ได้ดุร้ายอย่างที่คิดหรือว่าหลายคนเข้าใจผิดแต่ว่าเป็นแมลงที่เชื่อฟังแล้วก็หวาดกลัวมนุษย์เป็นอย่างมากนั่นเองค่ะใช่ครับซึ่งผึ้งที่มาทำรังบนตัวอาคารเหล่านี้นะครับก็จะถูกย้ายมารวมกันอยู่ที่สมาคมคนเลี้ยงผึ้งแห่งนครนิวยอร์กเลยนะครับอยู่ในสวนสาธารณะไบรอันซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกจัดสรรไว้ให้พวกมันอยู่รวมกันอย่างถาวรกันด้วยนะครับซึ่งลักษณะของรังผึ้งขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นมานี้นะคะก็เพื่อเป็นการจัดระเบียบไม่ให้บินไปทำรังสร้างความรำคาญใจให้กับสถานที่อื่นๆอีกต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะใช่ครับเพราะว่ามีคนที่อยู่อพาร์ตเมนต์อยู่ที่บ้านพักเนี่ยนะครับปรากฏว่าไปเจอเหมือนกันว่าผึ้งเนี่ยมาทำรังอยู่ใกล้ๆนะครับตรงผนังบ้านปรากฏว่ามีน้ำผึ้งหยดออกมาก็เลยตกใจนะครับปรากฏว่าเปิดออกมาผึ้งเนี่ยนะครับหลายหมื่นตัวด้วยกันก็ทำให้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาจัดระเบียบผึ้งเพราะว่าปัจจุบันเมืองใหญ่ๆนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของงูใช่ไหมเราเห็นบ้านเรามีงูนะครับอนาคตผึ้งอาจจะเป็นปัญหาในกรุงเทพมหานครก็เป็นได้ใช่ค่ะถ้าใครเจอเองก็อย่าไปจัดการเองละกันนะคะโหบางคนมีข่าวโดนต่อยถึงขั้นเสียชีวิตนะคะซึ่งอุปกรณ์การแต่งตัวเขาก็รัดกุมนะคะในชุดของเขานะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีอยากจะทำเห็นเขาทำง่ายๆเอาเครื่องดูดฝุ่นดูดก็ดูดไม่ใช่นะคะไม่ได้นี่ต้องมีกระบวนการนะครับหรืออาจจะนะครับกลายเป็นน้ำผึ้งนิวยอร์กก็เป็นได้เนี่ยฮะรังแน่นน่าจะหวานอยู่พอสมควรนะท่านผู้ชมครับมาฝากกันนะครับการจัดระเบียบของเขาก็ทำให้บ้านเราเห็นเขาแล้วบ้านเราก็ต้องลองดูนะครับวิธีการในการทำตามกันด้วยเอาละครับช่วงนี้พาไปดูการทำคลิปน้องเรียนผู้นำเยอรมนีกันบ้างนะครับเป็นนักแสดงจากสโลวีเนียนะครับเขาทำคลิปออกมาล้อเลียนอังเกลาเมเคิลผู้นำหญิงของเยอรมนีเป็นอะไรดูภาพกันหน่อยครับนี่ครับลักษณะก็เป็นคลิปนะครับเป็นการจัดแสดงเป็นการจัดทำขึ้นมาเลียนแบบไปเลยนะครับชื่อว่าเคลแมนสลาโคเนียนักแสดงชาวสโลวีเนียวัย32ปีครับดูคล้ายๆเหมือนมากนะครับ คล้ายๆอังเกลาเมเคิลมากก็ได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอล้อเลียนอังเกลาเมเคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีแต่งตัวเป็นเธอขึ้นมาครับทั้งวิกผมทั้งเสื้อผ้าลักษณะการนั่งการยืนดูใกล้ๆนี่เหมือนพอใกล้ๆอาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับก็มาเต้นรำกับซอมบี้เพื่อสะท้อนปัญหาคลื่นผู้อพยพที่หลั่งไหลเข้ามาในยุโรปนั่นเองนะครับซึ่งนักแสดงคนดังกล่าวนะคะก็คือสลาคอนเนียนะคะบอกว่าการที่ผู้อพยพเดินทางมายุโรปเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าแต่ที่นี่ค่ะกลับไม่มีโอกาสให้กับพวกเขานะคะก็ไม่ต่างอะไรจากอยู่แบบคนตายนี่จึงเป็นที่มาที่ไปนะคะของเพลงซอมบี้ในคลิปวิดีโอที่เห็นนี่นั่นแหละค่ะนอกจากนี้เองก็ยังบอกด้วยนะคะว่าไม่ง่ายเลยที่จะทำคลิปล้อเลียนแบบนี้เพราะว่าเธอเนี่ยก็ไม่เคยมีข่าวเฉามากมายอะไรเหมือนกับประธานาธิบดีอย่างโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าประธานาธิบดีของรัสเซียก็คือนายวลาดิเมียร์ปูตินและเขาด้วยก็บอกนะคะว่าเมอร์เคิลเองน่าจะชอบคลิปนี้นะที่เขาทำด้วยเขาบอกอย่างนี้อาจจะตรงใจหรือเปล่าตามความคิดนะครับที่สะท้อนออกมาหรือเปล่าเนี่ยนะครับซึ่งนอกจากนี้ครับเคลแมนสลาโคเนียเนี่ยโด่งดังจากการทำมิวสิกวิดีโอล้อเลียนผู้นำประเทศรวมถึงสมเด็จพระสันตะปาปาก็เคยทำมาแล้วนะครับซึ่งแต่ละคลิปมียอดชมไปหลักล้านเขาบอกว่ามีแผนจะทำคลิปล้อเลียนผู้นำของตุรกีก็คือเรเซปเทยิปเออร์โดอันนะครับแล้วก็คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือด้วยเดี๋ยวจะทำต่อไปนี่นะครับแต่คาดการณ์ว่าทำออกมาแล้วเกรงว่าจะเข้าประเทศนั้นไม่ได้แน่ เพราะว่าหมายหัวไว้แล้ว นี่นะครับขนาดบ้านเราอย่างที่เนทใช่ไหมที่ไปทำคลิปนะครับลองกับรางรถไฟเอาเหรียญมาวางก็โดนเนี่ยนะครับต้องถูกดำเนินคดีเหมือนกันนะครับฝรั่งอาจจะมีมุมมองนะครับในการเปิดกว้างออกมาแต่บางทีก็ถ้ามองแล้วในมิติของบ้านเราก็จะกระทบหรือเปล่าเสียสีได้แต่อย่าแรงเกินไปให้เหมาะสมเหมาะควรกันนี่นะฮะใช่ค่ะรวมไปถึงคนชมคลิปด้วยละกันก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปดราม่าอะไรมากอย่าไปดราม่าคอมเมนต์แรงมากเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้นะครับเอาล่ะค่ะเดี๋ยวมาปิดท้ายนะคะในเรื่องของ
การเดินพาเลทกันบ้างนะคะเป็นชาวสีม่วงนะคะที่เป็นการเดินขบวนพาเลทรองเท้าส้นสูงที่สเปนนั่นเองนะคะที่กรุงมาดริดเดี๋ยวเราไปดูภาพสีสันกันเลยค่ะก็นี่นะคะก็เป็นรองเท้าส้นสูงนะคะหลายคู่เลยนะคะเป็นการเดินพาเลทนะคะของชาวสีม่วงหรือว่ากลุ่มที่เป็นแบบคนที่รักเพศเดียวกันนะคะซึ่งตอนนี้เองค่ะที่เมืองใหญ่ๆทั่วโลกก็มีการจัดการเดินพาเหรดแบบนี้ของคนที่รักเพศเดียวกันและหนึ่งในเมืองที่มีคนเข้าร่วมมากที่สุดทุกๆปีนะคะก็คือที่กรุงมาดริดของสเปนนั่นเองโดยปีนี้ค่ะคาดการณ์ว่าจะมีคนเข้าร่วมมหกรรมครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า2ล้านคนนะคะโหร่วมแรงร่วมใจกันพกส้นสูงของตัวเองมาใส่แต่ละคนเนี่ยโอ้โหกำยำทั้งนั้นเลยนะฮะกำยำเลยใส่ส้นสูงดูว่าส้นสูงจะรับน้ำหนักได้ไหมนี่ครับเกรงว่าส้นจะหักนะฮะสีแดงแปรดนะคะแล้วก็เดินได้แต่ก็อะไรก็ถือว่าเป็นสีสันละกันนะคะก็นอกจากนี้นะคะก็มีการเดินพาเหรดไปตามท้องถนนรวมไปถึงมีไฮไลท์สำคัญของงานด้วยนะคะก็คือการแข่งขันวิ่งบนรองเท้าส้นสูงค่ะโดยระบุว่าผู้เข้าแข่งขันเนี่ยจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นนะจ๊ะนี่คือถอดรองเท้ากีฬาเลยใส่ส้นสูงดูครับแต่ละคนนี่ประมาณกี่นิ้วครับผู้ชายโอ้โหน่าประมาณสัก 4-5 นิ้วบางคนนี่เมื่อกี้น่าจะ6อู้อันนี้ปรี๊ดดูนี่ตึกเลยมันเป็นตึกเลยอยากถามว่าเขาใส่ชุดนี้แข่งวิ่งด้วยหรือเปล่าหรือว่ามาเดินสีสันเฉยๆหรือว่าจะเป็นสีสันนี่ไงจะวิ่งแล้วจะวิ่งแล้วเดี๋ยวลองดูกันหน่อยว่าวิ่งไหวไหมหัวที่ไหมขนาดเราผู้หญิงใส่รองเท้าส้นสูงประจำยังมีพลิกแพลงอะไรบ้างนะนี่ครับไปละค่าหนูไปละค่า นี่ครับโอ้ไปเป็นทีละกรุ๊ปนะบางคนก็มาเป็นอินเดียแดนบ้างบางคนก็เนี่ยมีใส่วงใส่วิกสีรุ้งมาบ้างโอ้แล้วพื้นเขาก็ไม่ได้เรียบกริบนะคะเป็นใช่ครับดูฮะแต่นี่วิ่งเหมือนรองเท้ากีฬาเลยนะเรียกว่าคลองมังสวิรัติอยู่บ้านได้ใส่ประจำ น่าจะเป็นแบบนั้น นี่ฮะก็เลยมาฝากกันใช่ค่ะผู้แข่งขันที่วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะคะแล้วก็คว้าชัยปีนี้ไปนะคะก็คือนายรูเบนวาลาเรสค่ะเป็นชาวมาดริดของประเทศสเปนเหมือนกันเนี่ยแสดงว่าซ้อมมาดีเข้าครึ้มกันเลยครับท่านผู้ชมครับยายหอมเนี่ยตอชน ตอชนแก้มนี่ครับ ก็เป็นสีสันนะครับอีกมุมนึงอีกโลกนึงที่มาฝากกันในช่วงนี้นะครับในช่วงวิซซ่าเมอร์วายที่เรามาฝากกันนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องของไอซูโซซิตี้นะครับมาฝากกันโครงการอะไรนั้นติดตามช่วงหน้ากันหน่อยครับ